สันทนะครับเพาะมาให้ทัศยะฟูจิโอกะพาสมาให้ลิมิงฟูครับหลุดแล้วได้ยิงด้วยซ้ายโอ้ยห่างเสาสองออกไปครับลิมิงฟูทัศยะอีกครั้งหนึ่งครับคอสยาวมาที่โซมาโอตานิแต่บอลลงติดแล้วยังได้อยู่ครับล็อกออกทางขวาจีเข้าไปได้ยิงโอ้ยแดงพื้นผ่านเสาไกลอีกแล้วโอ้โหจี้ดีจริงๆครับโซมาโอตานิทัศยะโอจิโอกะครับโดนชนยังไม่ล้มมองหาเพื่อนอยู่ยกเข้ามาในกรอบไปทั่วโซมาโอ้โหจะดีดเบาๆครับแต่พลังเขาเยอะจริงๆครับบอลมันเลยออกไปไกลชัยพัฒน์คลอสลูกเตะมุมเข้ามาครับภาวิทย์ได้โขกติดเซฟแต่สกัดออกไปโอ้โหภาวิทย์ดวงแก้วใช่ไหมครับได้ขึ้นมามงครับแต่ไปติดบล็อกของผู้รักษาประตูเกือบไปแล้วเจ้าหนูภาวิทย์ประตูเปิดมาผู้สินบอลในเวลาการแข่งขัน45นาทีแรกครับทั้งสองทีมยังเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0ซองลีลืมคลอสไกลมาบอลตกถึงลีลีจ่ายในลูกเบสยิงติดบล็อกยิงด้วยขวาครั้งนึงโอ้โหบอลซ้ายชนเสาแล้วซ้ำติดบล็อกออกหลังไหมออกไปแล้วโอ้โหนลูกเบสท่างามครับโอ้โหได้เสียวครับมิดฟิลด์ตัวรับคนนี้ครับเกมเยือนขึ้นมาจ่ายตามช่องแทงมาทางซ้ายยิงด้วยซ้ายชนเสาแล้วซ้ำลูกนี้โอ้ไม่เหลือครับจ่อๆอย่างนี้โดนนำไปแล้วครับเจ้าบ้านจุงนนท์บุรีเอฟซีโอ้โหพลาดไปนิดเดียวครับโดนลงโทษต้องเร่งครับทุ่มมาเอ้าจ่ายไม่ดีครับได้ชิดโอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอ้โหถ้าตรงนี่โดนทิ้งห่างเล่นยากขึ้นแน่นอนครับซองมาที่เอกพลเอกพลอาจจะไปแย่งกันแต่ยังได้อยู่ครับจ่ายที่จตุชัยยิงด้วยซ้ายติดเซฟครับซ้ายสังหารครับยังหาไม่เจอครับฤดูกาลนี้ของจตุชัยซองคลอสยาวเข้ามาสมงสกัดออกไปได้แล้วผู้ตัดสินเป่าในเวลาการแข่งขันครับฟุตบอลถ้วยกรุงธนบุรีเอฟซีพลาดท่าพ่ายไปที่0ประตูต่อ1ครับวันนี้เราแพ้ครับต้องขอโทษแฟนคลับทุกคนครับนัดหน้าเราจะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับทุกหัวใจสัมผัสได้ที่โรงพยาบาลเอกชัยสัมผัสจากใจห่วงใยดูแลคุณ